เบียร์เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการหมักจากธัญพืชต่างๆจนทำให้เกิดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางก็ดื่มเพื่อความเมาบางก็ดื่มเพื่อสุขภาพงั้นวันนี้แอลโซไซตี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเบียร์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะเบียร์เนี่ยมีประวัติอันยาวนานมากจนไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้อย่างแน่นอนแต่ก็สันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นมากว่า 12,000 ปีน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการทำการเกษตรจำพวกธัญพืชค่ะเบียร์มีสูตรบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยชาวอียิปต์โบราณคนแรกได้บันทึกกระบวนการผลิตเบียร์บนกระดาษปาปิรัสในช่วง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลหลักฐานที่แน่นอนของการผลิตเบียร์ต้องย้อนไปประมาณ 5,000 ปีเห็นจะได้ค่ะไปยังซูเมเรียนเมโสโปเตเมียโบราณนักโบราณคดีพบภาชนะเซรามิกจากยุค 3,000 ปีก่อนคริสตกาลที่ยังเหนียวและมีกากเบียร์ตกค้างอยู่นั่นเองค่ะซึ่งการผลิตเบียร์มารุ่งเรืองภายใต้จักรวรรดิบาบิโลนแต่ในวัฒนธรรมโบราณของอียิปต์คนงานในแถบแม่น้ำไนมักจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบียร์ที่มีคุณค่าและทุกคนตั้งแต่ชาวนาจนถึงฟาโรห์ก็ดื่มเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันด้วยล่ะค่ะเบียร์ที่มีรสชาติสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ถึงยุคกลางเมื่อพระคริสเตียนและช่างฝีมือต่างๆได้เริ่มทำเบียร์ที่ผสมด้วยฮอปแอบบอกไว้นิดนึงนะคะว่าฮอปก็คือพืชพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีใบและดอกค่ะนิยมเอาไปใส่ในเบียร์เพื่อไม่ให้เบียร์เสียหรือบูดเร็วนั่นเองค่ะและที่อเมริกาอินเดียแดงใช้แป้งข้าวโพดมาทำเป็นสาหมักสาที่พูดถึงนี้ก็คือยีสต์นั่นแหละค่ะประวัติศาสตร์ของเบียร์ยุคใหม่เริ่มที่ประเทศเยอรมันค่ะโดยชาวเยอรมันโบราณเป็นผู้คิดค้นทำเบียร์ขึ้นในแคว้นบาวาเรียโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบการทำเบียร์จากชาติใดๆค่ะซึ่งชาวเยอรมันทำเบียร์จากข้าวมอลต์ยุคนั้นเรียกว่าพิออร์หรือเบียร์จนเพี้ยนมาเป็นคำว่าเบียร์ค่ะเครื่องดื่มเบียร์นี้มีรสเปรี้ยวอมหวานคนเยอรมันเชื่อว่าเบียร์นั้นบริสุทธิ์กว่าน้ำเปล่าธรรมดาอีกนะคะจึงเห็นได้ว่าคนเยอรมันมักดื่มเบียร์มากกว่าน้ำนั่นเองค่ะซึ่งเบียร์ยังถูกใช้ในทางศาสนาของคริสต์โดยการใช้เบียร์เป็นเครื่องมือดึงดูดคนหรือจะมีพระของทางศาสนาคริสต์ทำเบียร์ขึ้นมาเพื่อขายระดมทุนมาให้โบสถ์นั่นเองค่ะในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการผลิตเบียร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพิรมภักดีหรือบุญล่อเศรษฐบุตรได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งบริษัทผลิตเบียร์ขึ้นในปีพ.ศ. 2473โดยจะใช้ปลายข้าวในการผลิตแทนข้าวมอลค่ะส่วนตัวโรงงานนั้นได้ถูกสร้างขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2476ในย่านบางกระบือริมแม่น้ำเจ้าพยาภายใต้ชื่อบริษัทบุญล่อเบเวอรี่จำกัดและทำการผลิตเบียร์ออกจำหน่ายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2477ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราหมีตราสิงแดงตราสิงขาวตราแหม่มตราพระปางทองตราว่าวปักเป้าตรากุญแจตรารถไฟและที่ยังคงอยู่จนปัจจุบันนี้คือตราสิงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะต่อมาเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเบียร์กันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำค่ะน้ำเป็นส่วนประกอบหลักในการทำเบียร์มีประมาณ 90% ซึ่งน้ำจากแหล่งน้ำแต่ละที่จะมีรสชาติแตกต่างกันจากแร่ธาตุในน้ำที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่2ก็คือฮอปดอกของพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติเหมือนการกันบูดมีรสขมที่ช่วยตัดรสหวานของเบียร์ให้ลงตัวให้กลิ่นเฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์ซึ่งกลิ่นของฮอปจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้เบียร์อีกด้วยล่ะค่ะฮอปที่นำมาใช้ในการทำเบียร์จะเป็นฮอปอบแห้งและฮอปอัดเม็ดนะคะอย่างที่3มอลต์ค่ะมอลต์ได้จากการนำเมล็ดธัญพืชมาผ่านกรรมวิธีมอลติ้งคือการนำเมล็ดไปแช่น้ำจนแตกยอดอ่อนซึ่งเมล็ดจะสร้างเอนไซม์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำตาล
และหยุดการงอกด้วยการนำไปผ่านความร้อนด้วยวิธีคั่วหรือต้มนะคะถ้าชนิดของธัญพืชที่ใช้ทำมอลต์แตกต่างกันก็จะให้รสชาติที่ต่างกันไปอีกด้วยค่ะอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือยีสต์ค่ะยีสต์มีหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลจากมอลต์เป็นแอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดฟองทำให้มีกลิ่นที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดนะคะแล้วถ้าถามว่าดื่มเบียร์แล้วได้อะไรก็ตอบตรงนี้เลยว่าได้เสมอค่ะว้าวไม่ใช่นะคะล้อเล่นค่ะ งั้นเราจะพาไปดูประโยชน์ของการดื่มเบียร์กันดีกว่านะคะว่ามันจะมีข้อดีอะไรบ้างข้อแรกค่ะมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายข้อ2เบียร์จะช่วยทำให้เราหลับสบายมากขึ้นค่ะข้อ3ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยค่ะข้อ4เบียร์ช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์และข้อสุดท้ายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเหมาะสมในที่นี้คือผู้ชายเนี่ยควรดื่มที่2แก้วต่อวันและผู้หญิงจะดื่มได้คือ1แก้วต่อวันเท่านั้นนะคะหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็ไม่ควรเกิน355มิลลิลิตรนั่นเองค่ะและเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะเชื้อชวนหรือชักนำแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่อยากจะมาบอกเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนได้รู้กันเท่านั้นเองค่ะวันนี้แอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าและหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ